โอเคนั้นมาดูกันนะครับอย่างที่บอกนะข้อ1กับข้อ2ค่อนข้างง่ายแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พอมาดูรายละเอียดกันว่ายังไงนะครับเรื่องที่เราจะดูกันตรงนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องของการสั่นครับสังเกตใช้คำว่าoscillation นะครับ oscillation คือที่ผ่านมานะครับถ้าเราดูตอนครึ่งเทอมแรกเนี่ยเราบอกว่าเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนกันส่วนใหญ่ในฟิสิกส์1เนี่ยคือเรื่องของกลศาสตร์หรือแมคานิกนะครับซึ่งกลศาสตร์เนี่ยมันคือวิชาที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับวิชาที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ทีนี้การเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเราจะแยกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะแยกออกเป็นได้3เลือก3ลักษณะนะครับก็คือเราบอกว่าอันที่1คือการเลื่อนตำแหน่งนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า translation นะครับ translation การเลื่อนตำแหน่งซึ่งอันนี้คือเรื่องทั้งหมดที่เราเรียนในครึ่งแรกรวมทั้งบทแรกในครึ่งหลังก็คือเรื่องโมเมนตัมใช่ไหมเราเรียนเรื่อง translation translation หมายถึงการเลื่อนตำแหน่งของวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับเริ่มจากจุด A นะพูดว่าเราเริ่มจากจุด A แล้วมันก็เลื่อนไปอยู่ที่จุด B อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็เรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมการการเคลื่อนที่พลังงานจลของการเคลื่อนที่โมเมนตัมของการเคลื่อนที่นั่นคือประเด็นเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการหมุนซึ่งเราเพิ่งพูดถึงไปนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า rotation นะครับการหมุนเนี่ยคือการเคลื่อนที่ของวัตถุรอบจุดหรือรอบแกนคือถ้าเกิดพูดในกรณีทั่วไปที่สุดเนี่ยนะครับเราพูดถึงการหมุนรอบจุดจุดหนึ่งแต่ในขั้นพื้นฐานเนี่ยเรามักจะพูดถึงการหมุนรอบแกนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเรามีวัตถุแล้วก็ให้มันหมุนรอบแกนนะแต่จริงๆแล้วการหมุนไม่จำเป็นต้องหมุนรอบแกนหมุนรอบจุดก็ได้อย่างเช่นโลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางนะถือว่าเป็นจุดหนึ่งจุดแล้วโลกก็หมุนรอบไปจะเห็นว่าในการหมุนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ววัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยมันก็เคลื่อนที่ไปแล้วสุดท้ายก็จะกลับมาที่เดิมนั้นโดยเฉลี่ยแล้ววัตถุอยู่ที่เดิมแต่ว่าเคลื่อนที่รอบจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกับการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่เฉลี่ยก็คือเริ่มจากจุดที่1ไปจบที่จุดที่2ใช่ไหมครับแต่การหมุนเนี่ยมันวนกลับมาที่เดิมตลอดนะครับส่วนในกรณีที่3ซึ่งเราจะพูดถึงในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสั่นหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า oscillation อย่างที่เขียนไปแล้วตรงนี้นะครับก็คือการสั่น oscillation การสั่นเนี่ยมักจะหมายถึงว่ามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็เคลื่อนที่กลับไปกลับมารอบจุดจุดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นจุดสมดุลนะครับมีวัตถุสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมารอบจุดจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นจุดสมดุลนะครับการสั่นก็จะคล้ายๆกับการหมุนตรงที่ว่าการสั่นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ววัตถุไม่ได้ไปไหนเลยมันก็จะสั่นไปสั่นมาสั่นไปสั่นมารอบจุดจุดหนึ่งเนี่ยแต่ไม่ได้ไปไหนโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งสองลักษณะนี้ลักษณะที่มันคล้ายกันตรงที่ว่ามันไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะชี้เห็นว่าการหมุนกับการสั่นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากนะครับเราสามารถจะเขียนการสั่นในรูปของการหมุนหรือการหมุนในรูปของการสั่นได้นะครับโอเคการเลื่อนตำแหน่งเราพูดไปแล้วการหมุนเราพูดไปแล้วตอนนี้เราจะมาพูดถึงการสั่นทีนี้ถ้าเราอธิบายการสั่นแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีการเคลื่อนที่ในธรรมชาติเยอะแยะเลยที่มีลักษณะการสั่นรอบจุดสมดุลแบบนี้นะครับแต่เพื่อให้ง่ายลงไปอีกนะครับการสั่นที่เราจะพูดถึงในฟิสิกส์1เนี่ยนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเลย
จริงๆในตอนมัธยมเราก็คงเรียนมาบ้างแล้วอันนี้เราก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ยังคงจำกัดขอบเขตการสั่นที่เราสนใจอยู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า simple harmonic motion นะครับหรือบางทีก็จะเขียนชื่อย่อว่า SHM นะครับ simple harmonic motion simple แน่นอนคือง่ายที่สุดนะครับ harmonic motionฮาร์โมนิกแปลว่าอะไรเวลาเราดูศัพท์ดูชื่อพวกนี้นะครับดูชื่อมันแล้วลองพยายามแปลชื่อมันดูฮาร์โมนิกแปลว่าอะไรเคยฟังเพลงคลาสสิกไหมครับเพลงคลาสสิกที่มันต้องมีวิธีวาทยากรให้จังหวะมีวงเครื่องดนตรีเป็นร้อยๆชิ้นอย่างเงี้ยเคยฟังไหมนะอายุขนาดนี้บางคนอาจจะชอบส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบนะดูเหมือนคนแก่แต่ถ้าอายุขนาดผมเนี่ยจะชอบนะฟังเพลงคลาสสิกเพลงคลาสสิกเนี่ยนะครับถ้าไม่มีวาทยากรจะเกิดอะไรขึ้นมีเครื่องดนตรีเป็นร้อยชิ้นเลยคุณคิดว่าจะบังคับให้เครื่องดนตรีร้อยชิ้นนี้เล่นไปในทำนองเดียวกันไหวไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องมีวาทยากรใช่ไหมครับทีนี้การที่เรามีเครื่องดนตรีเยอะๆมากเลยนะครับแล้วเล่นไปในทำนองเดียวกันเนี่ยเพลงวงดนตรีคลาสสิกเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยจะพบว่ามันมักจะมีชื่อว่าเป็นมีคำว่าฟิลฮาร์โมนิกนะฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราถ้าใครเคยได้ยินใช่ไหมฮาร์โมนิกในที่นี้เป็นคำเดียวกับคำว่าฮาร์โมนิกที่เราพูดถึงตรงนี้คือการสั่นที่มีลักษณะไปพร้อมๆกันมีลักษณะเป็นจังหวะหรือเป็นคาบหรือเป็นลักษณะที่ซ้ำเหมือนกันนะฮาร์โมนิกถ้าใครสนใจภาษาอังกฤษไปดูคำอีกคำหนึ่งใช้ยอดคำว่า harmony นะครับ harmony ก็คือเหมือนกับว่าไปด้วยกันเป็นพวกพ้องเดียวกันนะครับเพราะนั้น simple harmonic motion คือการสั่นที่มีลักษณะไปซ้ำเหมือนกันนะครับอย่างง่ายนะครับ simple เน้นว่าเป็นอย่างง่ายนั้นคำว่า simple harmonic motion ก็คือการสั่นอย่างง่ายนั่นเองทีนี้เวลาเราพูดถึงการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic เนี่ยนะครับเรามักจะมีต้นแบบเราจะเริ่มต้นจากต้นแบบของการสั่นแบบ simple harmonic อย่างง่ายต้นแบบของการสั่นแบบ simple harmonic อย่างง่ายคือระบบมวลสปริงนะครับระบบมวลสปริงระบบมวลสปริงนี่ถือเป็นต้นแบบของการสั่นแบบ simple harmonic อย่างง่ายเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าใจระบบมวลสปริงเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาแนวความคิดของระบบมวลสปริงเนี่ยไปอธิบายการสั่นแบบอื่นได้หมดเลยนะครับทีนี้ระบบมวลสปริงคืออะไรระบบมวลสปริงก็คือตามชื่อมันเลยนะครับก็คือมีมวล1ก้อนผูกติดอยู่กับสปริงนะครับมีมวล M ผูกติดกับสปริงสมมติว่าสปริงมีค่าคงตัวของสปริงเท่ากับ k แล้วตำแหน่งสมดุลของสปริงอยู่ที่กำหนดให้อยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0นะครับแล้วเราจับมวลผูกกับสปริงอ่อยอันนึงที่เรามักจะพูดในเบื้องต้นก่อนก็คือว่าให้แรงเสียดทานเป็น0ก็คือพื้นลื่นนะพื้นลื่นไม่มีแรงเสียดทานเสร็จแล้วเราจับมวลยืดออกแล้วปล่อยเราก็พอจะจินตนาการได้ใช่ไหมครับว่าเอามวลผูกกับสปริงแล้วจับไปยืดออกแล้วปล่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาซึ่งการสั่นของระบบมวลสปริงเนี่ยนะครับที่เป็นต้นแบบของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะทำไมมันถึงเป็นต้นแบบเหตุผลเพราะว่าถ้าเราแก้สมการของการเคลื่อนที่ของระบบมวลสปริงเนี่ยเราจะได้คำตอบที่อยู่ในรูปแบบการสั่นที่ง่ายที่สุดนะครับจะได้คำตอบที่อยู่ในรูปแบบของการสั่นที่ง่ายที่สุดก็คือเราพบว่าอ
คำตอบของระบบมวลสปริงเนี่ยนะครับจะได้การสั่นลูกทรายเกิดขึ้นนะครับการสั่นลูกทรายเกิดขึ้นทีนี้อ่ะมันข้ามไปแล้วเนี่ยในผมพูดข้ามไปนิดนึงกลับย้อนกลับไปนิดนึงว่าโอเคพอเรารู้ว่าการสั่นแบบระบบมวลสปริงเนี่ยเรารู้ว่าเรากำหนดว่าต้นแบบของการสั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยคือระบบมวลสปริงใช่ไหมครับโอเคอาจจะไม่ข้ามก็ได้ทีนี้มาดูตรงนี้แล้วกันก็คือเรารู้แล้วว่าเรากำลังพูดถึงการสั่นของระบบมวลสปริงเนี่ยนะครับแล้วเราจะหาคำตอบของระบบได้ยังไงแน่นอนนะครับเราเรียนกฎข้อที่2ของนิวตันมาแล้วบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุอะไรก็ตามเนี่ยอันที่1คือเราต้องรู้ก่อนว่าแรงที่เกี่ยวข้องคืออะไรในกรณีของระบบมวลสปริงเนี่ยนะครับระบบมวลสปริงเนี่ยแรงเป็นแรงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เนื่องจากเราบอกว่ามันวางอยู่บนพื้นแล้วพื้นฝืดใช่ไหมครับจริงอยู่นะครับเราอาจจะบอกว่าวัตถุเนี้ยมีแรงโน้มถ่วงดึงลงใช่ไหมครับมีแรงโน้มถ่วงดึงลงแต่เราก็รู้ว่ามันก็จะมีแรงเอ็นดึงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นกรณีที่วางวัตถุอยู่บนพื้นราบแรงเอ็นกับน้ำหนักมันจะหักล้างกันไปเพราะฉะนั้นสองแรงนี้ไม่มีผลกับการเคลื่อนที่แรงที่จะมีผลกับการเคลื่อนที่จะมีอยู่แค่แรงเดียวคือแรงดึงคืนกลับในสปริงสมมติผมเรียกมันว่าFS นะครับแรงดึงคืนกลับในสปริงเพราะนั้นในระบบมวลสปริงเนี่ยเราบอกว่าแรงที่เกี่ยวข้องคือแรงดึงคืนกลับในสปริงนะครับทีนี้แรงดึงคืนกลับในสปริงคืออะไรเราบอกว่าแรงดึงคืนกลับในสปริงเนี่ยเราสามารถจะเขียนเป็นสมการได้ว่า F มีค่าเท่ากับลบ KXความหมายของสมการนี้คืออะไรก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเราดึงวัตถุให้ยืดออกจากตำแหน่งสมดุลนะครับเป็นระยะเท่ากับ x เราดึงให้มูไอสปริงเนี่ยยืดออกสปริงที่ผูกกับมวลเนี่ยนะครับยืดออกเป็นระยะเท่ากับ x สปริงจะออกแรงดึงคืนกลับใช่ไหมเรารู้ทุกคนต้องเคยเล่นสปริงมาบ้างแหละดึงสปริงให้ยืดออกมันก็พยายามดึงกลับใช่ไหมถ้าดันสปริงให้หดเข้ามันก็พยายามผลักกลับเพราะนั้นเราจึงเรียกแรงชนิดนี้ว่าเป็นแรงดึงคืนกลับในสปริงจริงมันไม่ได้ดึงอย่างเดียวมันดันด้วยในความหมายที่ว่ามันพยายามจะสปริงจะพยายามกลับมาอยู่ในสภาพสมดุลคือสภาพที่มันยังไม่ยืดไม่หดนะฮะถ้าเราดึงมันจะพยายามดึงกลับถ้าเราดันมันจะพยายามผลักกลับนะครับซึ่งแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปของ F เท่ากับลบ KX เมื่อค่า K ตัวนี้คือค่าคงตัวของสปริงนะครับค่า K ตัวนี้คือค่าคงตัวของสปริงถ้าใครไปอ่านหนังสือโบราณหน่อยเขาอาจจะใช้คำว่าค่านิดของสปริงนะครับนอนหนูตรีจอจานนิดแปลว่าเหมือนเดิมตลอดนะเพราะนั้นในภาษาสมัยใหม่เราใช้คำว่าค่าคงตัวของสปริงซึ่งถ้าสังเกตนะครับตัวสมการนี้ F มีค่าเท่ากับลบ KX K เป็นค่าคงตัวซึ่งตามปกติเวลาเราระบุค่าคงตัวในทางฟิสิกส์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราจะระบุค่าเป็นบวกเสมอเราจะไม่ระบุค่าคงตัวเป็นลบนะครับเช่นค่า G เนี่ยบางคนบอกว่าค่า G เท่ากับลบ 9.8 ซึ่งอันนั้นผิดนะครับค่า G มีค่าเท่ากับ 9.8 เครื่องหมายลบคือตัวบอกทิศถ้าเราให้ทิศขึ้นเป็นบวกค่าความเร่งโน้มถ่วงก็จะมีค่าเท่ากับลบ 9.8 ถ้าให้ทิศลงเป็นบวกค่าความเร่งโน้มถ่วงก็จะเป็นบวก 9.8 แต่ค่า G เราจะใช้ค่า 9.8 ค่า K ก็เหมือนกันค่าคงตัวของสปริงเนี่ยเราจะใช้ค่าเป็นบวกแต่เครื่องหมายลบตัวนี้เป็นตัวบอกทิศนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของมันก็คือว่าทิศของแรงดึงคืนกลับในสปริงจะมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของระยะ X เสมอสมการนี้เป็นสมการเวกเตอร์นะครับถึงแม้เราจะไม่เขียนเครื่องหมายเวกเตอร์ก็ตามแต่ให้เข้าใจว่าสมการนี้คือสมการเวกเตอร์คือมีทิศอยู่ในสมการนี้ด้วย f เท่ากับลบ kx k เป็นบวกเพราะฉะนั้น f จะมีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับ x เสมอความหมายของมันก็คือว่าถ้า
เราให้อย่างเช่นในรูปนี้นะครับถ้าเราให้ทิศไปทางขวาเนี่ยเป็นทิศบวกเราดึงวัตถุให้ยืดออก x เป็นบวกแรง f จะเป็นลบใช่ไหมเพราะแรง f จะดึงกลับซึ่งจะมีทิศตรงกันข้ามกับทิศบวกในด้านตรงข้ามถ้าเราดันวัตถุให้สปริงหดเข้าไป x จะอยู่ในทิศลบแรง f จะผลักออกใช่ไหมแรง f จะผลักออกเพราะนั้นแรง f จะมีทิศเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแรง f นี้จะมีทิศตรงกันข้ามกับการกระจัด x เสมอนะครับนั่นคือความหมายของแรงดึงคืนกลับในสปริงทีนี้จากกฎข้อที่2ของนิวตันใช่ไหมเรารู้ว่า F มีค่าเท่ากับ MA ใช่ไหมครับตัวนี้มีค่าเท่ากับ MA ใช่ไหม F มีค่าเท่ากับ MA แต่เราก็รู้อีกว่า A มีค่าเท่ากับอนุพันธ์อันดับ2ของ X เทียบกับ T ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้สมการนี้ได้เราก็จะได้คำตอบออกมาอยู่ในรูปของ x เป็นฟังก์ชันของเวลา t ซึ่งอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ว่าในขั้นพื้นฐานเนี่ยเรายังไม่เคยเรียนสิ่งที่เรียกว่าสมการดิฟเฟอเรนเชียลหรือสมการเชิงอนุพันธ์ความหมายของสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือสมการที่มีการหาค่าอนุพันธ์อยู่ในสมการนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่แก้สมการนี้โดยตรงนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราไปเรียนคณิตศาสตร์ในระดับปี2ปี3ขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้วิธีที่จะแก้สมการนี้โดยตรงแต่เราจะใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นพอเราเข้าใจจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะทำโจทย์ข้อ1ได้ละซึ่งง่ายมากโจทย์ข้อ1ถามว่าวางวัตถุมวล 4.25 กิโลกรัมให้กดทับลงบนสปริงพบว่าสปริงยุบตัวลง2.62 เซนติเมตรจงคำนวณค่าคงตัวของสปริงนี้นะครับวางวัตถุให้กดสปริงลงไปตัวที่กดสปริงลงไปคือน้ำหนักใช่ไหมครับ mg สปริงก็จะมีแรงดึงคืนกลับใช่ไหมเขาบอกว่าสปริงยุบตัวลงเป็นระยะ 2.62 ก็คือสมมุติว่าให้ตรงจุดนี้นะครับจุดข้างบนนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงก็คือตำแหน่งที่ x เท่ากับ0ตำแหน่งอ้างอิงหรือตำแหน่งจุดสมดุลใช่ไหมตรงตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยจุดสมดุลแล้วยุบตัวสปริงยุบตัวลงมาเมื่อเราวางวัตถุใช่ไหมเพราะนั้นถ้าสมมติว่าสปริงยุบตัวลงมาเท่านี้แล้วก็หยุดใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าณขณะนี้เนี่ยแรงดึงคืนกลับในสปริงกับ mg มันเท่ากันพอดีแต่มีทิศตรงกันข้ามใช่ไหมครับขนาดมันเท่ากันพอดีแต่มีทิศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเฉพาะขนาดเราก็จะได้ว่าแรงดึงคืนกลับขนาดของแรงดึงคืนกลับในสปริงเนี่ยจะต้องเท่ากับขนาดของน้ำหนักก็คือ Fs มีค่าเท่ากับ mg ขนาดของแรงดึงคืนกลับในสปริงก็คือเอาค่าคงตัวของสปริงคูณกับระยะที่หดเข้าอันนี้คือขนาดนะครับเราไม่ได้ใส่เครื่องหมายลบเพราะว่าเครื่องหมายลบคือทิศทางอันนี้เราดูเฉพาะขนาดเพราะนั้นเราได้ว่า k มีค่าเท่ากับk เดลต้า x มีค่าเท่ากับ mgใช่ไหมที่เหลือก็ง่ายแล้วเอาเดลต้า x ไปหารอีกฝั่งหนึ่ง k ก็มีค่าเท่ากับ mg หารด้วยเดลต้า x ซึ่งเมื่อแทนค่าเข้าไปนะ m มีค่าเท่ากับ 4.25 กิโลกรัมใช่ไหมครับ g 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทีนี้เดลต้า x ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะเขาบอกค่ามาเป็นหน่วยเซนติเมตรถูกไหมครับสังเกตนะครับค่า g เราใช้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2เพราะฉะนั้นค่าเดลต้า x ก็ต้องใช้หน่วยให้สอดคล้องกับค่า g ด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยของเดลต้า x ตรงนี้ให้อยู่ในรูปของเมตร 2.62 เซนติเมตรก็คือ 2.62 คูณ10ยกกำลังลบ2เมตรใช่ไหมครับอันนี้คือการเปลี่ยนหน่วยให้มันสอดคล้องกันตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราเลือกใช้ค่าคงตัวไปคำนวณกับข้อมูลจากโจทย์เนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ในหน่วยเดียวกันถ้าไม่อยู่ในหน่วยเดียวกันมันจะผิดทันทีในกรณีที่เป็นการคูณหารเนี่ยอาจจะดีหน่อยมันจะผิดที่ตัวยกกำลังซึ่งอาจจะตรวจได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นการบวกลบเราเซนติเมตรกับเมตรมาบวกกันนี่มันผิดเลอะเทอะไปเลยนะครับหรือว่าอย่างเช่นมีการถอดสแควร์รูทหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะผิดเละไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังนะครับดูหน่วยให้ดีทางที่ดีคือเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยฐานของ SI ให้หมดความยาวก็ให้เป็นเมตรมวลก็เป็นกิโลกรัมเวลาเป็นวินาทีนะครับโอเค
งั้นข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับคำนวณออกมาแล้วก็ได้ 1.59 คูณ 10 พลัง 3 นิวตันต่อเมตรหรือ 1.59 กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่อันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรทีนี้กลับมาที่จุดเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าโอเคเรารู้เขียนกฎข้อที่2ของนิวตันออกมาได้อย่างนี้แล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการคำตอบของระบบมวลสปริงความหมายก็คือว่าเราต้องการคำตอบของกฎข้อที่2ของเขียนกฎข้อที่2ของนิวตันออกมาก็คือm นะครับ d square x by dt square นะครับมีค่าเท่ากับลบ kx เราอยากจะรู้ว่า x มีต้องมีค่าหรือเขียนเป็นฟังก์ชันยังไงเพื่อให้เป็นไปตามสมการนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเนื่องจากเรายังไม่ได้เรียนสมการดิเฟอเรนเชียลเพราะนั้นผมจะไม่แก้สมการนี้โดยตรงแต่ใช้วิธีที่ง่ายกว่าวิธีที่ง่ายกว่าในทางฟิสิกส์นะครับอันนี้เป็นวิธีหลักเลยนะผมบอกได้เลยว่าเป็นวิธีที่นักฟิสิกส์ใช้นะแล้วก็วิศวกรก็เท่าที่ผมมีประสบการณ์ก็ใช้เหมือนกันนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากนะแต่นักคณิตศาสตร์ไม่ชอบวิธีการนี้คือวิธีการเดาไม่รู้คำตอบทำไงเดาสิครับจะไปยากอะไรนะไม่ต้องไปกังวลอะไรมากเดาแต่เดาอย่างมีเหตุผลนิดนึงนะวิธีเดาอย่างมีเหตุผลคือเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สมการนี้มันอธิบายอะไรแล้วในธรรมชาติมันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราพูดถึงระบบมวลสปริงใช่ไหมครับดึงสปริงให้ยืดออกแล้วปล่อยมวลก็จะสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นคำตอบของฟังก์ชัน x ที่เราควรจะเดาคือฟังก์ชันอะไรที่มันสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตลอดเวลาฟังก์ชันนั้นจะเป็นฟังก์ชันที่สมเหตุสมผลที่เราจะใช้เดานะครับทีนี้ฟังก์ชันอะไรล่ะที่จะเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์มาบ้างแล้วเราก็จะบอกว่าฟังก์ชันที่เป็นไปได้ที่จะเป็นคำตอบก็คือเราจะเดา ว่า x เป็นฟังก์ชันของเวลาเนี่ยสามารถเขียนในรูปของ a sin omega t บวก phi นะครับโอเมก้ากับ phi คืออะไรยังไม่ต้องไปสนใจนะครับยังไม่ต้องไปสนใจเอาเป็นว่าค่าโอเมก้ากับค่า phi ตัวนี้เป็นค่าคงตัวนะครับโอเมก้ากับค่า phi เป็นค่าคงตัวถามว่าทำไมเราถึงเดาฟังก์ชันรูป sin แน่นอนครับถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วก็จะรู้ว่าฟังก์ชันไซน์เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมสมมติเราเขียน x เป็นฟังก์ชันของไซน์เทียบกับเวลาเราจะได้ x มีค่าสั่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นสั่นลงเพราะฉะนั้นมันสมเหตุสมผลในทางกายภาพที่บอกว่าการเดาโดยบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันไซน์เนี่ยมันน่าจะตอบคำถามทางกายภาพคณิตศาสตร์ยังไงยังไม่รู้แต่มันน่าจะตอบคำถามทางกายภาพนี้ทีนี้เราจะชี้เห็นว่าคำตอบเนี้ยมันใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคำตอบนี้มันเป็นคำตอบของสมการนี้จริงๆก็อีกครับวิธีง่ายๆมากๆเลยนะฟิสิกส์เราไม่ชอบอะไรยากๆนะถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์นะจำไว้เลยนะครับว่าฟิสิกส์เนี่ยง่ายที่สุดใน3โลกนะผมบอกได้เลยคุณเรียนวิทยาศาสตร์มี3สาขาใช่ไหมฟิสิกส์เคมีชีวะฟิสิกส์ง่ายที่สุดผมยืนยันรับประกันนะครับถ้าฟิสิกส์ไม่ง่ายที่สุดผมไม่เรียนหรอกนะผมไม่เรียนจนจบปริญญาเอกฟิสิกส์หรอกครับไม่ใช่ว่าผมเก่งอะไรนะครับผมเลือกแล้วว่ามันง่ายที่สุดก็เลยเรียนนะเพราะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าฟิสิกส์ง่ายที่สุดใน3โลกวิธีของฟิสิกส์คือวิธีที่ง่ายนะครับถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าไอเนี่ยเป็นคำตอบของสมการจะไปยากเลยครับแทนค่าเข้าไปสิคือมีนกับความง่ายอาจจะไม่สัมพันธ์กันก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับขนาดตอนผมเรียนปริญญาตรีเมเจอร์ฟิสิกส์เองก็สภาพไม่ต่างกับคุณหรอกนะเพราะนั้นไม่แปลกนะแต่ว่า
มันง่ายตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องตรงไปตรงมาที่สุดนะให้เราอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องคะแนนเดี๋ยวเสียกำลังใจนะเอาเรื่องเรียนก่อนนะถามว่าเราจะรู้ได้ไงนี้เป็นคำตอบก็แทนค่าเข้าไปสิแล้วถ้าเกิดแทนค่า x ไปฝั่งนี้กับแทนค่า x ไปฝั่งนี้แล้วมันเท่ากันแสดงว่ามันคือคำตอบใช่ไหมครับง่ายๆอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราลองมาดูใช่ไหมเราบอก x เท่านี้ใช่ไหมครับถ้างั้นผมหาค่าดิฟของ x เทียบกับเวลาใช่ไหมอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมให้สูตรไปเลยเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยไปเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เราจะดิฟฟังก์ชันไซน์ได้ยังไงแต่ผมบอกสูตรไปเลยว่าถ้าเราจะดิฟฟังก์ชันไซน์เนี่ยมันจะได้ฟังก์ชันคอสออกมานะครับแต่มันจะมีโอเมก้าพ่วงมาข้างหน้านะครับ1ตัวก็คือถ้าเราดิฟไซน์โอเมก้าทีบวกฟีแบบนี้เนี่ยเราจะได้โอเมก้าพ่วงออกมาแล้วข้างในนี้กลายเป็นฟังก์ชันคอสนะครับรายละเอียดไปเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะทีนี้ตรงนี้มันต้องดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับตรงนี้มันต้องดิฟ2ครั้งเพราะนั้นเราก็ดิฟรอบที่2ไปนะดิฟรอบที่2ก็จะได้เป็นก็คือดิฟไอ้ตัวนี้นั่นแหละใช่ไหมดิฟตัวนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมดิฟตัวนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเหมือนเดิมนะครับผมบอกสูตรไปเลยก็คือดิฟคอสจะได้ลบไซน์นะครับมีลบโผล่ขึ้นมาดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์และเหมือนเดิมตัวข้างในนี้มีโอเมก้าทีเราจะได้โอเมก้าต้องมีโอเมก้าตัวข้างในนี้มีโอเมก้าอยู่ใช่ไหมเราต้องมีโอเมก้าคูณอยู่ข้างหน้าแต่มันมีโอเมก้าตัวเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นโอเมก้ากำลังสองนะครับอย่างที่บอกนะครับรายละเอียดไปดูในวิชาคณิตศาสตร์แต่ทีนี้ให้เราสังเกตจะเห็นว่าพอดิฟ x ออกมา2ครั้งมันได้ตรงนี้เป็น a sin ω t + φ a sin ω t + φ คืออะไรคือตัวนี้ถูกไหมคือตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยได้ออกมาเป็นลบโอเมก้ากำลัง2 xถูกไหมครับ ตรงนี้ก็คือเราดิฟออกมาแล้ว d square x by dt square มีค่าเท่ากับลบโอเมก้ากำลัง2 x ใช่ไหมซึ่งถ้าผมเอา m มาคูณสิ่งที่ผมจะได้ก็คือ m d กำลัง2 x byd square x by dt square ก็มีค่าเท่ากับลบโอเมก้ากำลัง2 m x ใช่ไหมครับใช่ไหมแต่เรารู้ว่า m d square x by dt square มีค่าเท่ากับลบ kx สังเกตไหมครับเริ่มเข้าเขาแล้วเริ่มเข้าเขาแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าโอเมก้าเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับมวล m ก็เป็นค่าคงตัวในการเคลื่อนที่ k เป็นค่าคงตัวของสปริงเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนข้างหน้านี้กับค่า k เป็นค่าคงตัวเหมือนกันมีเครื่องหมายลบโผล่ขึ้นมาเหมือนกันมี x โผล่ขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเข้าเค้าแล้วภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าจะทำให้มันเท่ากันเป๊ะเลยเนี่ยเงื่อนไขก็คือเราจะต้องกำหนดให้โอเมก้ากำลัง2 m มีค่าเท่ากับ k ใช่ไหมนี่คือเงื่อนไขที่ค่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าโอเมก้าคืออะไรไม่รู้ให้มันเป็นค่าคงตัวอยู่นะเมื่อกี้ผมพูดข้ามไป a ก็เหมือนกันให้เป็นค่าคงตัวฟีก็เป็นค่าคงตัวนั่นจะเห็นว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าโอเมก้าคือค่าอะไรเป็นจะควรจะมีค่าอะไรแต่พอเราจับมาเทียบกันแล้วเนี่ยเรามีเงื่อนไขแล้วว่าถ้าจะทำให้อันนี้เป็นคำตอบของสมการการเคลื่อนที่หรือกฎข้อที่2ของนิวตันเราต้องกำหนดให้ค่าโอเมก้ากำลัง 2m มีค่าเท่ากับ k หรือเขียนได้ว่าโอเมก้า
มีค่าเท่ากับ square root k ส่วน m เห็นไหมครับโอเมก้ามีค่าเท่ากับ square root k ส่วน m นะครับทีนี้ความหมายทางกายภาพของโอเมก้าคืออะไรเราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าค่าโอเมก้านี้เรามันคือมีความหมายเป็นเราเรียกมันว่าความถี่เชิงมุมนะครับทำไมเราถึงเรียกมันว่าความถี่เชิงมุมลองมาดูกลับไปดูที่สมการเมื่อกี้นะครับเราบอกว่า x t มีค่าเท่ากับ a sin omega t บวก phi นะครับอันนี้หนึ่งค่าโอเมก้าไปก่อน a คืออะไรนะครับเราบอกว่าเรานิยามว่า a ตัวนี้คือ amplitude เราเรียกชื่อมันนะครับว่า amplitude นะครับภาษาอังกฤษก็ทับศัพท์เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราแทนตัวนี้ด้วย a นะครับถามว่า amplitude คืออะไรถ้าดูตัวสมการเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า amplitude คือระยะกระจัดสูงสุดของการเคลื่อนที่นะครับรู้ได้ไงว่ามันเป็นกระจัดระยะกระจัดสูงสุดมาดูนี่นะครับ x เท่ากับ a sin omega t ถามว่าฟังก์ชัน sin มีค่าอยู่ในช่วงเท่าไหร่ได้บ้างฟังก์ชัน sin ฟังก์ชัน sin มีค่าอยู่ในช่วง -1 ถึง1ถูกมั้ยครับไม่น้อยกว่า -1 ไม่มากกว่า1เพราะฉะนั้นกรณีที่ฟังก์ชันไซน์มีค่ามากที่สุด a เป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อฟังก์ชันไซน์มีค่ามากที่สุดซึ่งเมื่อฟังก์ชันไซน์มีค่ามากที่สุดเท่ากับ1 x ก็จะมีค่าเท่ากับ a นั้น a คือระยะกระจัดสูงสุดถูกไหมครับหมายความว่าพอเราให้มวลมันสั่นมันสั่นไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่อันนั้นแหละคือค่า aรวมทั้งไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพราะค่า x น้อยค่า sin น้อยที่สุดคือ -1 เพราะนั้นค่า x น้อยที่สุดก็จะมีค่าเท่ากับ -a มันก็จะสั่นอยู่ระหว่าง -a กับ a โดยที่มีจุดสมดุล x เท่ากับ0อยู่ตรงกลางนี่คือลักษณะของการสั่นใช่มั้ยครับโอเคเพราะนั้นเราได้ a ออกมาแล้วกลับไปที่โอเมก้าสังเกตนะครับว่าโอเมก้าคูณกับ t อยู่ในฟังก์ชัน sinอันนี้จำไว้เลยนะครับว่าในฟังก์ชันไซน์ตัวที่อยู่ภายในฟังก์ชันไซน์ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วยคือเป็นตัวเลขเฉยๆในฟังก์ชันไซน์จะเป็นปริมาณที่มีหน่วยไม่ได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าหาค่าไซน์ของ3กิโลกรัมหมายความว่าอะไรไม่รู้ไม่มีความหมายใช่ไหมหรือไซน์ของ4เมตรหมายความว่าอะไรไม่มีความหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันไซน์ข้างในฟังก์ชันไซน์จะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วยแน่นอนนะครับตัวฟีตัวนี้ต้องไม่มีหน่วยและโอเมก้าทีจะต้องไม่มีหน่วยเมื่อโอเมก้าทีไม่มีหน่วยนั่นหมายความว่าโอเมก้าจะต้องมีหน่วยหรือมิติของมันเป็นส่วนกลับของเวลาใช่ไหมครับส่วนกลับของเวลาปริมาณอะไรก็ตามที่เป็นส่วนกลับของเวลามันมีความหมายของความถี่ถูกไหมความถี่คือเวลาเราพูดถึงความถี่คือรอบต่อเวลาถูกไหมรอบคือจำนวนนับไม่มีหน่วยเพราะนั้นหน่วยของความถี่คือส่วนกลับของเวลาใช่ไหมแม้อันนี้เห็นแล้วเข้าๆนะครับโอเมก้าเป็นส่วนกลับของเวลาทีนี้ถามว่าแล้วเราจะอธิบายอะไรมันมากกว่านั้นได้ไหมใช่ไหมดูฟังก์ชันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ x t มีค่าเท่ากับ a sin omega t บวก phi เราบอกว่านี่คือสมการอธิบายการสั่นใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้ามันสั่นครบ1คาบเมื่อเวลาผ่านไป1คาบนะครับ
ไหมเมื่อเวลาผ่านไป1คาบก็คือสานไปแล้วก็กลับมาที่เดิม x มันจะต้องเท่าเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเท่ากับ a sin โอเมก้า t บวก φ ใช่ไหมก็คือถ้ามันสั่นไปครบ1รอบหรือ1คาบมันกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นค่า x จะต้องเท่าเดิมถูกไหมก็คือมันจะต้องถ้าเริ่มต้นจากเวลา t สั่นไปจนครบ1คาบ x จะต้องกลับมาที่เดิมหรือจะต้องเท่ากับ x ที่เวลา t ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเขียนสมการไอตัวฟังก์ชันนี้นะครับ aไซน์ตัวนี้แล้วเอาโอเมก้าคูณกระจายเข้าไปมันก็จะกลายเป็นโอเมก้า t บวกโอเมก้าของเวลา1คาบบวกกับฟีใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ a ไซน์โอเมก้า t บวกฟีถามว่าฟังก์ชันไซน์เนี่ยถ้าเราต้องการจะทำให้มันกลับมาที่เดิมมุมจะต้องเปลี่ยนไปเท่าไหร่ฟังก์ชันไซน์ถ้าเราต้องการจะให้มันกลับมาที่เดิมไม่ใช่ค่าเท่าเดิมนะครับระวังนะครับว่าเวลาเราพูดถึงฟังก์ชันไซน์เนี่ยค่าเท่าเดิมเนี่ยได้อะสมมติเราย้อนกลับไปดูรูปนี้ใช่ไหมสมมติว่าผมดูที่2จุดนี้ใช่ไหมจุดนี้จะเห็นว่าฟังก์ชันไซน์มันมีค่าเท่ากันแต่ถามว่ามันกลับมาที่เดิมไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับมันขึ้นไปเสร็จแล้วก็ลงมาค่ามันเท่ากันแต่มันไม่ได้กลับมาที่เดิมถ้าจะกลับมาที่เดิมจะต้องเป็นจุดนี้ใช่ไหมจะต้องเป็นจุดนี้ถามว่าถ้าเราดูจุด x ตรงนี้แล้วพอมันกลับมาที่เดิมอีกครั้งตรงนี้จะต้องกลายเป็น x บวกอะไรครับถ้าเป็นฟังก์ชันไซน์เราเรียนตรีโกณมิติมาแล้วใช่ไหมถ้าเราต้องการให้ฟังก์ชันไซน์กลับมาที่เดิมคือบวก2 pi ถูกไหมก็คือฟังก์ชันไซน์มันจะมีคาบกลับมาที่เดิมทุกๆ2พายถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาดูที่ตรงนี้เราบอกไอเนี่ยบวกโอเมก้าทีเข้าไปแล้วมันกลับไปที่เดิมเราก็บอกได้ทันทีเลยว่านั่นหมายความว่าเราจะได้ความสัมพันธ์ว่าโอเมก้าบวกกับทีเมื่อทีคือช่วงเวลาที่มันจะเคลื่อนที่กลับมาที่เดิมซึ่งเราเรียกว่าเวลา1คาบนะครับไอ้ตัวนี้คือคาบเวลาจะต้องมีค่าเท่ากับ2พายใช่ไหมครับหรือโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พายส่วน t ทีนี้ถามว่าส่วนกลับของคาบคืออะไรคาบคือเวลาในการเคลื่อนที่1รอบส่วนกลับของคาบก็คือจำนวนรอบในการเคลื่อนที่ต่อ1หน่วยเวลาถูกไหมครับคาบคือเวลาต่อ1ต่อรอบส่วนหนึ่งส่วนคาบก็คือรอบต่อเวลารอบต่อเวลาคืออะไรก็คือความถี่ถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น2พาย f นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกโอเมก้าว่าความถี่เชิงมุมความถี่คือรอบต่อเวลาแต่1รอบมุมเปลี่ยนไปเท่าไหร่2พายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า f คือจำนวนรอบต่อ1หน่วยเวลามุมที่เปลี่ยนไปก็คือ2พายคูณกับ f เวลาเราเขียนฟังก์ชันไซน์เนี่ยไอตัวแกน x ของเราเนี่ยมักจะเป็นมุมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงฟังก์ชันไซน์ตรงนี้เนี่ย f คือจำนวนรอบต่อเวลาเอา2พายคูณเข้าไปก็คือจำนวนมุมที่เปลี่ยนไปต่อ1หน่วยเวลาเราก็เลยเรียกมันว่าความถี่เชิงมุมนะครับมีความสัมพันธ์กับความถี่ตามนี้ก็คือโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พาย f เห็นไหมครับสุดท้ายตัวที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือตัวฟีตัวนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ครบนะกลับไปที่สมการนะครับ x t มีค่าเท่ากับ a sin โอเมก้า t บวกฟีจะเห็นว่าที่เวลา t เท่ากับ0ค่านี้จะมีค่าเท่ากับ sin φ เห็นไหมเพราะนั้นตัว φ ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าที่เวลา t เท่ากับ0 x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
เราก็เลยเรียกค่าฟรีตรงนี้ว่าเป็นมูลเฟสเริ่มต้นนะครับคำว่ามูลเฟสเริ่มต้นหมายความว่ามันเป็นตัวบอกว่าที่เวลา t เท่ากับ0 x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมกำหนดได้ด้วยค่าฟรีตัวนี้นะครับโอเคพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับใส่ไม่ทันอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรอ่ะเอาข้อนี้ให้จบก่อนนะเราก็จะตอบคำถามข้อ2ได้ละนะข้อ2บอกว่าถ้าถือว่าลูกสูบในเครื่องยนต์เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายลูกสูบในเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายซึ่งจริงๆอันเนี้ยสัมพันธ์กับการหมุนคือตัวลูกสูบเนี่ยมันจะไปต่อเข้ากับเพลาซึ่งเพลาเนี่ยใช้หมุนล้อถูกไหมครับตัวเพลาหมุนแล้วมันก็จะไปต่อที่ล้อเพลาเนี่ยจะหมุนแต่ตอนที่มันต่อเข้ากับลูกสูบเนี่ยมันจะสั่นเดี๋ยวเราจะพูดถึงประเด็นนี้ในคราวต่อๆไปว่าการสั่นกับการหมุนเนี่ยมันมาโยงกันได้ยังไงแต่อ่ะสมมติตอนนี้สมมติก่อนว่าถ้าถือว่าลูกสูบในเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายก็คือขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายโดยระยะกระจัดไกลสุดจากจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางในที่นี้ก็คือจุดตำแหน่งสมดุลนะครับก็คืออย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปบวก a กับลบ a โดยที่มีจุดกึ่งกลางคือตำแหน่งสมดุลใช่ไหมครับระยะไกลสุดจากจุดกึ่งกลางคือ5เซนติเมตรจงคำนวณความเร่งสูงสุดของลูกสูบเมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่3600รอบต่อวินาทีนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูสมการเมื่อกี้ใหม่อีกนิดนึงตัวนี้นะครับคือสมการนี้จะเห็นว่า ความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายก็คืออนุพันธ์อันดับ2ของตำแหน่งเทียบกับเวลาใช่ไหมครับมีค่าตามสมการนี้ใช่ไหมหรือถ้าเราดูตามนี้ก็คือความเร่งมีค่าเท่ากับลบโอเมก้ากำลังสอง x นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้โอเมก้าเรารู้ตำแหน่ง x เราก็จะรู้ความเร่งของวัตถุถูกไหมทีนี้เขาถามความเร่งสูงสุดใช่ไหมถามความเร่งสูงสุดเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าระยะกระจัดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายคือ a ใช่ไหมครับคือแอมพลิจูดของการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นความเร่งสูงสุดอันนี้เอาเฉพาะขนาดนะครับเอาเฉพาะขนาดนะไม่ได้ใส่เครื่องหมายความเร่งสูงสุดก็จะเกิดขึ้นเมื่อระยะกระจัดมีค่ามากที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นความเร่งสูงสุดก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้ากำลังสองคูณกับ a ก็คือแทน x เท่ากับ a เมื่อ x คือระยะกระจัดสูงสุดเข้าไปที่เหลือก็ง่ายละทีนี้ประเด็นที่ต้องระวังตรงนี้นิดนึงก็คือว่าสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเครื่องยนต์ทำงานที่ 3,600 ถ้าใครขับรถหรือนั่งรถที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าดูหน้าปัดบนรถเนี่ยนะครับอาจจะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ก็คือ IV per minute นะครับ IV ตรงนี้ย่อมาจากคำว่า revolution ซึ่งแปลว่ารอบมินิทก็คือนาทีเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้คือบอกว่าเครื่องเนี่ยสั่นหรือลูกถูกเคลื่อนที่ขึ้นลงเป็นจำนวน 3,600 รอบใน1นาที 3,600 รอบใน1นาทีตรงนี้มันเป็นตัวบอกความถี่ใช่ไหมรอบต่อเวลาแต่เวลาที่ใช้ในหน่วยเป็นวินาทีไม่ใช่หน่วยเป็นนาทีเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทั้งหมดให้กลับมาที่หน่วยฐานก่อนหน่วย SI ก่อนที่จะทำอะไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือความถี่ที่เวลาในหน่วยเป็นนาทีแต่เราจะเปลี่ยนเวลาให้มาเป็นวินาทีถูกไหมเราก็ต้องเอา60ไปหารเพราะว่า1นาทีมี60วินาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น 3,600 รอบหารด้วย60วินาทีต่อวินาทีนะครับก็คือ60รอบต่อวินาทีแต่มันไม่ใช่ความถี่เชิงมุมไม่ใช่โอเมก้าไอ้ตัวที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้คือความถี่เฉยๆใช่ไหมก้อนนี้ถ้า
าเราจะต้องการให้เป็นโอเมก้าเราก็ต้องเอา2พายไปคูณจากความสัมพันธ์เมื่อกี้นี้และตัวนี้ก็เอา2พายไปคูณแล้วทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับระยะกระจัดสูงสุดหรือแอมพลิจูดซึ่งเขาให้มาเป็นเซนติเมตรเราก็เปลี่ยนมาเป็นเมตรก่อนเป็นหน่วยฐานก่อนแล้วค่อยไปอย่างอื่นต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับพอคูณกันเสร็จสับปุ๊บจะได้ออกมาเป็น 7,106 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หรืออยู่ที่ประมาณ 7.11 กิโลเมตรต่อวินาทีกำลัง2นี่คือความเร่งสูงสุดของลูกสูบนะครับยังเหลือเวลามีลุ้นเอาให้เสร็จจริงๆมันไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะต้องอธิบายนิดนึงข้อ3ถามว่าวัตถุมวล M ผูกติดอยู่กับเส้นเชือกยาว L นะครับและมีแรงดึง T ดังรูปเมื่อดึงวัตถุขึ้นในแนวดิ่งโดยที่ให้ Y มีค่าน้อยกว่า L มากๆนะครับแล้วปล่อยจงคำนวณความถี่เชิงมุมของการสั่นของวัตถุนะตรงนี้มันเหมือนกับเราขึงเชือกตึงๆเอาไว้นะครับแล้วเอาลูกปัดหรืออะไรสักอย่างนึงไปติดอยู่ที่ตรงกลางแล้วก็ดึงมันขึ้นมาแล้วปล่อยทุกคนรู้ว่าพอทำอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะสั่นนิดนึงใช่ไหมซึ่งเราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าถ้าเราดึงวัตถุขึ้นมานิดเดียวนะเขาบอกว่า y มีค่าน้อยกว่า l มากๆเนี่ยความหมายของมันคือดึงวัตถุขึ้นมานิดนึงแล้วปล่อยเนี่ยการสั่นจะเกิดที่การสั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับถามว่าพิสูจน์ได้ยังไงสังเกตนะครับอันนี้ในโจทย์นี้เขาบอกว่ากำหนดถือว่าแรงดึงในเส้นเชือกนะแรงตึงในเส้นเชือกไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการเคลื่อนที่ก็คือดึงมันขึ้นมานิดเดียวแรงตึงถือว่าเปลี่ยนไปนิดเดียวนะประมาณว่าไม่เปลี่ยนนะครับสมมุติว่าแรงตึงในเส้นเชือกมีค่าเท่ากับ T ใช่ไหมเราดึงวัตถุขึ้นมาเป็นระยะ Y จากตำแหน่งสมดุลนะครับให้มุมที่ดึงขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับทีต้าจะเห็นได้นะครับว่าถ้าเราแยกองค์ประกอบของแรงตึงในเส้นเชือกตรงนี้เป็นแนวดิ่งกับแนวราบเนี่ยองค์ประกอบในแนวดิ่งก็คือ t ไซน์ทีต้าใช่ไหมครับองค์ประกอบในแนวดิ่งของแรงตึงในเส้นเชือก1เส้นคือ t ไซน์ทีต้าพอ2เส้นก็เอา2คูณเข้าไปเป็น2 t ไซน์ทีต้าในขณะที่องค์ประกอบในแนวราบของแรงตึงในเส้นเชือก2ฝั่งจะหักล้างกันเองถูกไหมเพราะว่ามันดึงออกคนละทิศแต่ขนาดเท่ากันมันจะหักล้างกันเองเพราะฉะนั้นแรงที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ก็คือผลรวมขององค์ประกอบของแรงตึงในเส้นเชือกในแนวดิ่งซึ่งมีค่าเท่ากับ 2T ไซน์ทีต้าแต่ทีนี้ผมอันนี้กำหนดไว้นะครับอันนี้เป็นทริคทางคณิตศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้บ่อยนะครับเรียนวิศวะคุณจะเจอทริคแบบนี้บ่อยๆนะครับก็คือมันมีทริคทางคณิตศาสตร์ที่บอกว่าค่าไซน์ทีต้าจะมีค่าประมาณเท่ากับค่าแทนทีต้าเมื่อมุมทีต้ามีค่าน้อยกว่า1เรเดียนมากๆเน้นนะครับว่าเป็นมุมเรเดียนนะครับไม่ใช่มุมองศาถ้ามุมทีต้ามีค่าน้อยกว่า1เรเดียนมากๆที่จริงผมว่าจะกดเครื่องคิดเลขให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเวลามันไม่ทันใครไม่เชื่อลองไปกดเครื่องคิดเลขดูนะครับแต่มุมต้องกำหนดเป็นมุมเรเดียนนะเอามุม 0.1 0.05 0.01 เรเดียนหาค่าไซน์กับค่าแทนออกมาจะพบว่าค่ามันแทบจะเท่ากันเลยนะครับไม่เชื่อลองกดเครื่องคิดเลขดูนะเพราะฉะนั้นทริคที่ใช้ตรงนี้ก็คือพอเรารู้แล้วว่าแรงมีค่าเท่านี้นะครับผมจะประมาณค่าไซน์ทีต้าตัวนี้ด้วยแทนทีต้าเหตุผลที่ประมาณตรงนี้ได้เพราะว่าเราบอกว่าค่า y มีค่าน้อยกว่า l มากๆเมื่อเราดึงมันขึ้นมานิดเดียวมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมเล็กๆถูกไหมเรานึกภาพว่าเรามีเชือกอาจจะเชือกยาว30เซนนะ2ข้าง60เซนแล้วดึงมันขึ้นมาแค่1เซนเท่านั้นมุมที่เบนไปเนี่ยหรืออาจจะดึงไปแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเนี่ยมุมที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เป็นมุมเล็กนิดเดียวเราก็จะใช้ทริคทางคณิตศาสตร์ตัวนี้บอกว่าไซน์ประมาณมีค่าเท่ากับแทนแต่แทนคืออะไรครับถ้าดูตามรูปนี้สูตรแทนที่เราชอบท่องกันใช่ไหมอะไรนะชิดฉากอะไรข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะผมไม่ค่อยชอบท่องแบบนั้นเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันชิดอะไรก็ไม่รู้จำผิดท่องเต็มๆนะครับ
แทนของมุมธีต้าก็คือตรงข้ามมุมหารด้วยประชิดมุมใช่ไหมตรงข้ามมุมหารด้วยประชิดมุมเพราะนั้นถ้าเชือกตัวนี้ยาว L เราดึงขึ้นไปเป็นระยะ y ระยะค่าแทนธีต้าจะมีค่าเท่ากับ L y ส่วน L นะครับซึ่งเมื่อเราจัดพจน์ใหม่มันก็คือ 2T หารด้วย L คูณกับ y สังเกตรูปแบบแรงไหมครับ F เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งคูณกับ y นี่คือขนาดของแรงนะครับต่อมาทิศของแรงอยู่ในทิศไหนสังเกตว่าแรง F มีทิศชี้ลงใช่ไหมสมมติเราดึงวัตถุขึ้นไปมีทิศชี้ลงแต่ถ้าเรากำหนดให้ค่า y ตรงนี้ทิศขึ้นเป็นบวกเราจะได้ว่าทิศของแรง F จะมีทิศเป็นลบถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขียนแบบเวกเตอร์เราจะได้ว่าแรง F มีค่าเท่ากับลบ 2t ส่วน L คูณกับ yสังเกตไหมครับคุ้นคุ้นไหมถ้าเปรียบเทียบกับสูตรที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือ f มีค่าเท่ากับลบ ky จะเห็นได้ทันทีว่ารูปร่างหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยโดยที่กำหนดให้ k มีค่าเท่ากับ 2t ส่วน l นะครับทีนี้มันมีคำพูดในทางคณิตศาสตร์บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมการเหมือนกันคำตอบจะเหมือนกันสมการของแรงเหมือนกันคำตอบจะเหมือนกันนั่นคือ y ตัวนี้จะเป็นคำตอบของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเราไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับดูรูปของแรงแล้วรูปตั้งหน้าตาเหมือนกันปุ๊บเราบอกได้ทันทีเลยว่ามันเป็นฮาร์โมนิกอย่างง่ายแน่นอนนี่คือประโยชน์ของการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเพราะเดี๋ยวคุณเรียนในขั้นสูงขึ้นไปเราคุณจะพบว่าแรงที่กระทำกับวัตถุที่ทำให้เกิดการสั่นเยอะแยะเลยนะครับรูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราไม่ต้องไปคิดมากเลยพอเห็นรูปร่างหน้าตาของแรงปุ๊บเราบอกเลยว่าคำตอบของมันคือ simple harmonic เมื่อเรารู้ว่า y เป็นคำตอบของ simple harmonic ทุกอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้เอามาใช้ได้หมดเลยรวมทั้งสูตรของความถี่เชิงมุมใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าเราจะได้คำตอบแบบ simple harmonic เราจะต้องให้โอเมก้ามีค่าเท่ากับ square root k ส่วน m แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่า k ของเราเนี่ยคือ 2t ส่วน l ใช่ไหมเพราะนั้นโอเมก้าก็เลยจะมีค่าเท่ากับ 2t ส่วน l หารด้วย m ถูกไหมครับก็คือใช้ค่า k ตัวนี้แทนก็มาเลยคำตอบก็เลยกลายเป็น 2t ส่วน ml ใช่ไหมนี่คือความถี่เชิงมุมของการสั่นนะวิธีการง่ายที่สุดจำไว้เลยนะครับสมการเหมือนกันคำตอบต้องเหมือนกันนะเราเอาซื่อๆแบบนี้ผมบอกแล้วฟิสิกส์ง่ายที่สุดใน3โลกเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่เจอสมการเหมือนกันปุ๊บเราไม่ต้องไปคิดต่อเลยเราไปเอาคำตอบที่เรารู้อยู่แล้วเอามาใช้ได้ทันทีนะครับอ่ะนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วเลยไป3นาทีนะครับโอเคคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของการสั่นต่อนะครับคราวนี้จะพูดถึงเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องการเคลื่อนที่แบบอื่นๆที่สามารถใช้การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายมาอธิบายได้นะครับอ่ะโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้กลับบ้านได้ครับ